สวัสดีครับนิจสาธิตครับเครื่องมือใหม่ใน PowerPoint 2016นะครับชื่อว่า 3D โมเดลนะครับผมเรามาดูกันนะครับเราคลิก Insert นะฮะ 3D โมเดลก็จะมีให้เลือกแผ่นเป็นไฟล์และออนไลน์นะครับผมจะเลือกแบบออนไลน์ให้ดูก่อนนะครับถ้าเป็นไฟล์คือสามารถสร้างเองใน Paint 3D แล้วเซฟไว้ได้นะครับในออนไลน์ก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ Remix นะครับที่เราจะสามารถหาตัวการ์ตูนที่เป็นโมเดลสำเร็จรูปนะฮะออกมาให้เรานะครับสมมติผมมาที่ห้องนอนแล้วกันนะครับแล้วก็สมมติเราอยากได้ตัวเก้าอี้ผมก็อินเสิร์ตเข้ามาครับถ้าทำการโหลดนะครับแป๊บเดียวครับมาแล้วฮะนี่คือโมเดล3มิติที่อยู่ใน PowerPoint ครับเราสามารถที่จะหมุนดูได้นะครับผมสมมติเราจากหน้าตรงนี้ฮะแล้วก็ทำการสำเนาสไลด์ออกมานะฮะ copy slide นะครับ control shift d doc สัก 3-4 หน้าก็ได้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆมาขยับนะฮะจากหน้า2นะครับหน้า3หน้า4ให้หันไปข้างหลังอย่างนี้เป็นต้นนะครับสมมุตินะฮะเราสามารถปรับโยกย้ายได้ด้วยนะครับผมทีนี้ผมก็แค่มาเซตนะครับTransition แบบ Morph นะครับให้กับทุกหน้านะครับแล้วก็ตั้งค่า Transition ของทุกหน้าให้ขยับเองนะฮะทีนี้ลองมาดูกันนะครับผมทำสไลด์โชว์ให้ดูนี่ฮะจากภาพก็จะเห็นนะครับผมเป็นการหมุนนะครับ360องศาได้เลยนะฮะจริงๆแล้วเราสามารถที่จะปรับเอียงนะฮะสมมติผมจะปรับเอียงขึ้นมาอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็ขยับให้ใหญ่ขึ้นหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมาข้างหน้าอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็หมุนมาอีกครั้งอย่างนี้ได้นะครับผมปึ๊บลองดูใหม่รอบนะฮะปึ๊บก็จะมีการเอียงเห็นไหมครับผมปึ๊บมีเลื่อนได้ด้วยนะฮะนี่ครับก็เป็นการนำเสนอแบบเก๋ๆนะครับใน PowerPoint 26ครับผมกับการ insert นะครับ 3D model ครับ